ครับหลังจากแจ็คสตรีมสดเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแจ็คก็เลยเก็บภาพมาฝากให้เพื่อนๆ อีกรอบหนึ่งนะครับตอนสตรีมนี้อาจจะกระตุกกระตุกกระตุกนะครับก็เลยจัดภาพแบบนี้มาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นของเขาสทล5นะครับจะใช้เป็นวันเวย์นะครับขึ้นเขาขึ้นทางนี้นะครับแล้วก็ลงมาลงกันตรงนี้ครับนะตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในนะครับไปกราบเสด็จเตี่ยก็มาหลวงชุมพรด้วยนะครับนะครับมาขอพรกันแถวๆนี้ครับตรงนี้ก็เป็นสวัสดิการนะครับร้านสวัสดิการขายของราคาถูกครับไม่แพงครับคลิปหลากหลายไลฟ์สไตล์ขอขอบคุณที่ติดตามเป็นพลังใจให้แจ็คสตาร์เจครับสวัสดีครับแจ็คสตาร์เจมาแล้วครับวันนี้แจ็คมาเก็บภาพบนเขาสทล5เมืองพัทยาเก็บวิวมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับบรรยากาศเมืองพัทยาตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ดูตามพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับครับตอนนี้อากาศกำลังดีมากเลยครับอากาศเย็นๆนี่แหละครับเมืองพัทยาเมืองไทยของเราสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับโลกครับนี่ครับตรงนี้ก็เรือมาจอดกันเต็มเลยครับเหมือนว่าจะตรงกลางทะเลนี่ฝนคงจะตกมั้งครับวันนี้นักท่องเที่ยวก็มากันเต็มเลยนี่ครับวิวเมืองพัทยาตรงนี้มันมีจุดชมวิวกันได้หลายจุดนะครับท่านผู้ชมตรงนั้นก็เป็นนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นแถวที่ Walking Street นะครับที่ทุกๆคนทุกๆชาติต่างชาติต่างชาติมาเที่ยวกันนะครับที่แจ็คชีตรงนี้ครับเนี่ยครับย่านเนี่ยครับคือย่าน Walking Street ครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นสถานีวิทยุนะครับ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับกระจายเสียงทั่วพัทยาครับครับมากราบไหว้นะครับท่านใดเพื่อนๆที่เห็นนะครับเดี๋ยวจะพามาด้านหน้าของเสด็จเตี่ยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายเก็บภาพถ่ายคลิปวิดีโอก็กราบไหว้อธิษฐานกันได้นะครับตรงนี้ครับกราบอธิษฐานท่านได้นะครับขอพรจากท่านนะครับเสด็จเตี่ยก็มาหลวงชุมพรครับกะยิลาเจกะยิลาเถนะจะทำสิ่งไรควรทำจริงสาธุสาธุสำหรับเจ้าของเจ้า
เจ้าของช่องก็อธิษฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกๆคนเลยนะครับ ถ้าท่านผู้ชมจะมาเที่ยวเมืองพัทยานะครับมาดูจุดชมวิวนี้แนะนำมาช่วงเช้ากับช่วงบ่ายๆนะครับช่วงพระอาทิตย์ไม่แรงครับแต่ถ้ามาตอนกลางวันนี้มันจะร้อนมากนะครับถ้ามาตอนกลางวันก็หาไอ้หมวกหรือว่าเอาร่มมาบังแดดกันด้วยนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับบรรยากาศดีมากเลยครับเขากำลังจุดประทัดแก้บนครับตอนนี้ก็เริ่มเย็นช่วงบ่ายสามโมงได้มั้งนะครับบรรยากาศครับสวยไหมครับตรงถนนข้างล่างตรงถนนข้างล่างเนี่ยก็สามารถไปลงพญาใต้ถ้ามาก็มาลงแหลมมารีไฮครับมาท่าเรือแหลมมารีไฮครับนี่แหละครับเมืองพัทยาของประเทศไทยเรานะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะครับก็ดูแลเรื่องความสะอาดกันด้วยนะครับเรื่องขยะทิ้งกันให้เป็นที่เป็นทางช่วยกันรักษากันนะครับตรงนี้ก็เป็นทางลงของเขานะครับใช้วันเวย์นะครับมีทางเดินเท้าลงไปด้วยนะครับไปถึงลานจอดรถข้างล่างเลยนะครับตรงนี้นะครับแนะนำนักท่องเที่ยวนะครับที่เอารถใหญ่มานะครับจอดอยู่ข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นมากันได้เลยนะครับถือว่าออกกำลังกายกันนะครับนะครับอากาศเย็นสบายเลยครับท่านผู้ชมดูนักท่องเที่ยวเขามาถ่ายนะครับเขามาเก็บภาพประทับใจนะครับมาเก็บภาพประทับใจนะครับBoom.
ไลฟ์สไตล์ขอขอบคุณที่ติดตามเป็นพลังใจให้แจ็คสไตล์